คบคนไม่ดีคนเลวมีเพื่อนเลวเพื่อนชั่วเพื่อนที่ใส่ไม่ดีคนไม่ดีอะไรเราให้โอกาสเพื่อนเราเสมอมีความเป็นเพื่อนก็ต้องแยกแยะกันนะคะเราก็มาเยี่ยมเพื่อนเราการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันให้กำลังใจไม่เคยทิ้งกันเมื่อกุ้งพลอยหอบข้าวหอบน้ำเยี่ยมเอกสายต๊อบอกมาทำหน้าที่เพื่อนคนล้มอย่าข้ามพร้อมเตือนสติวอนสังคมให้โอกาสค่ะก็ในกรณีของเอกต๊อนะคะวันนี้กุ้งพลอยก็ได้มาเยี่ยมเขานะคะที่สน.ดอนเมืองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในกรณีที่ถูกพาดพิงว่าเฮ้ยทำไมมาคบคนไม่ดีคนเลวมีเพื่อนเลวเพื่อนชั่วเพื่อนที่ใส่ไม่ดีคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกุ้งพลอยก็ขอตอบตรงนี้เลยว่านะคะในการทำงานของเรานะคะหรือในการทำงานของเราเพราะฉะนั้นกุ้งพลอยก็เคยล้มเคยพลาดเคยผิดมาเหมือนกันแล้วเมื่อตอนที่กุ้งพลอยล้มเนี่ยเคยผิดพลาดก็ยังควรให้โอกาสกุ้งพลอยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกุ้งพลอยก็เชื่อว่าคนล้มคนพลาดก็ลุกขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ว่าเขาออกมาเนี่ยเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตัวเองยังไงแต่กุ้งพลอยเชื่อว่าเขาสามารถจะทำได้นะคะแล้วก็ทีนี้อยู่ที่สังคมแล้วค่ะสังคมจะตัดสินยังไงจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่กุ้งพลอยเชื่อเสมอว่าคนล้มเนี่ยอย่าข้ามแล้วล้มแล้วเนี่ยถ้าอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขมันสามารถปรับตัวเองให้ดีขึ้นได้ในทุกๆวันก่อนจะบอกว่าคนล้มอย่าข้ามตนนั้นก็ได้ทำหน้าที่เพื่อนของตนอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ตนก็ทำได้เพียงแค่การเตือนสติที่สน.ดอนเมืองนะคะแล้วก็เรามาเยี่ยมเพื่อนเราแล้วก็ เราซื้อข้าวนะคะซื้อน้ำซื้อนมนะคะแล้วก็กล้วยปิ้งนะคะเอามาให้เพราะว่าเขาต้องนอนที่นี่เพราะฉะนั้นนะสำหรับเราเราเป็นเพื่อนเราดูแลกันในส่วนของการทำงานนะคะอะไรที่ว่าผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะอะไรที่ว่าถูกก็ว่าไปตามถูกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำผิดก็ได้รับผิดตามความสมควรแต่ระหว่างเพื่อนเราให้โอกาสเพื่อนเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นเพื่อนก็ต้องแยกแยะกันนะคะเราก็มาเยี่ยมเพื่อนเรานะคะตอนนี้ก็เขาก็อยู่ชั้น2แล้วก็ได้รับบทของการลงโทษของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็ทำได้ในหน้าที่ของเพื่อนเท่านี้นะคะก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันให้กำลังใจเขาโดนด่าเยอะแล้วค่ะส่วนเราก็ได้ต่อว่าเขาไปแล้วนิดๆหน่อยๆนะคะเท่าที่เราว่าเขาเนี่ยในเหตุผลที่เขาควรจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะพร้อมให้ช็อตโน้ตนะคะเตือนสติไว้ด้วยนะคะใบกุ้งพลอยก็ให้โอกาสคนนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสผู้อื่นก็กุ้งพลอยเชื่อว่าเขาทำได้เขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้แก้ไขได้นะคะทุกคนค่ะนอกจากนี้ค่ะกุ้งพลอยเนี่ยยังได้โพสต์รูปเอกสายต้อพร้อมข้อความระบุว่ามึงออกมากูจะพามึงไปบวชรับกรรมที่ทำไว้ให้หมดแล้วออกมาจากคุกเป็นคนดีของสังคมให้ได้กูไม่สนับสนุนในสิ่งที่มึงทำมันคือการสร้างความเดือดร้อนให้สังคมและผู้อื่นแต่กูก็ยังเชื่อในสิ่งที่มึงสัญญากับกูนะว่ามึงจะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ดีขึ้นเราต้องไปขอโทษแม่เราเพราะว่าก็มีหลายๆคำที่บอกว่าเราคบเพื่อนไม่ดีคบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายๆคำต่างๆนานาแล้วกันแล้วก็วันนี้เราก็ขับรถมาหาแม่เรานะเพราะฉะนั้นก็เราไม่รู้ว่าแม่เราจะรู้สึกยังไงบ้างก่อนอื่นก็ยื่นดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆขอโทษแม่นะคะที่อาจจะคบเพื่อนดีบ้างไม่ดีบ้างหนูก็อยากขอโทษแม่กลัวแม่จะเป็นห่วงว่าหนูไม่รู้ว่าเพื่อนที่หนูคบอ่ะมันดีหรือไม่ดีคือหนูก็ไม่รู้ว่าแม่โอเคไม่โอเคแต่ก็อยากแบบว่าหนูก็อยากให้โอกาสเพื่อนที่ไม่ได้เข้าใจเพราะว่าคนลองทำผิดได้กุ้งคอยเคยทำผิดแม่จะให้โอกาสทุกคนค่ะใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่เป็นไรคนเราให้โอกาสทางด้านของแค่ปรับตัวแก้ไขก็พอค่ะใครจะว่ายังไงว่าท่านทุกคนเคยทำผิดกันมาทุกคนค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเราพร้อมแก้ไขก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่างานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตเองเนี่ยก็ถึงกับอึ้งทึ่งแล้วก็งงเลยนะคะว่ากุ้งพลอยไปเป็นเพื่อนกับเอกสายต้อตอนไหนถึงได้หาข้าวหาน้ำไปเยี่ยมกันถึงสน.ดอนเมืองแต่เธอเองเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดีหอบข้าวหอบน้ำไปเยี่ยมพร้อมกับเตือนสติเอกสายต้อนะคะว่าถ้าจะออกมาก็ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะข
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ